นับสนุนโดยน้ำส้มสายน้ำผึ้งซิริชินอร่อยจริงต้องลองไม่ทำให้แม่ๆผิดหวังจริงๆค่ะสำหรับซิงเกิลล่าสุดของนักร้องหนุ่มปกาเกยอนันอนันต์ไมทองคำกับเพลงที่มีชื่อว่าห่วงหาเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงพิเศษมากๆเพราะหนุ่มนันเขาต้องไปหัดร้องเป็นภาษาเหนืออีกด้วยค่ะสวัสดีครับผมนันนันครับก็ซิงเกิลล่าสุดก็คือชื่อเพลงห่วงหานะครับผมเนื้อหาของเพลงนี้ก็คือเกี่ยวกันกับคนที่จากมาทำงานไกลจากบ้านนะครับผมก็จากเมืองไม้มาสุขลำพูนนะครับผมคือเหมือนผมเลยก็คือจากเมืองผมเนี่ยตอนเด็กก็คืออยู่ในป่าเนี่ยเขาครับพอโตขึ้นก็ต้องมาทำงานกับก็ทำมาที่ในเมืองครับผมนะก็บางทีก็รู้สึกแบบคิดถึงบ้านนะครับก็เราก็แบบต้องทำงานด้วยก็ไม่สามารถกลับได้ก็เมื่อคือแบบบางทีก็แบบฝากลมไปส่งไปที่บ้านเอานะครับส่งความคิดถึงผ่านลมเอานะครับประมาณนั้นครับเพลงนี้ต้องร้องเป็นภาษาเหนือด้วยใช่ครับภาษาเหนือด้วยเพลงนี้ผมได้ตอนแรกผมแบบผมยังเครียดอยู่นะว่าร้องได้ไหมครับเพราะว่าเป็นจริงๆแล้วผมไม่ค่อยถนัดภาษาเหนือครับเพราะว่าไม่ค่อยถนัดเลยแหละเพราะว่าไม่ได้พูดใช่ครับส่วนใหญ่ก็ใช้ภาษากลางอย่างเดียวครับใช่ครับยากไหมคะก็ส่วนใหญ่ก็มันยากที่อารมณ์มากกว่าช่วงนี้ผมร้องเพลงไม่ค่อยมีอารมณ์เท่าไหร่ครับรู้สึกว่าช่วงนี้สมาธิไม่ค่อยมีครับแต่ผมต้องไปทำสมาธิก่อนแล้วค่อยร้องอีกตัวอย่างเลยพวกไฟพวกนี้ห้ามเปิดไม่งั้นนี่ร้องไม่ได้ครับเหมือนโลกสูงตัวสูงครับต้องอยู่คนเดียวอ่ะไม่งั้นแบบมันจะนึกภาพไม่ออกแล้วก็มันนึกตามเพลงพวกนี้ว่าฟิลมันจะไม่ออกครับใช่ก็เพลงนี้ก็มีคนช่วยเขียนครับก็เป็นศิลปินคือพอศิลปินรักยอครับเขาก็ช่วยแปลเขาก็ถนัดในส่วนของแปลผมมากกว่าแต่ผมแปลนี้ก็เขาไม่น่าจะมันจะออกมาไม่สวยมันสับสนครับใช่ครับก็เพลงนี้ก็ปล่อยออกมาได้3อาทิตย์ครับก็โอเคนะครับแต่กลับมาก็ถือว่าดีอยู่ครับว่าผมก็ยังไม่มีเวลาโปรโมทเลยเขาคือปล่อยไว้ให้แฟนๆเข้าไปฟังใน YouTube เฉยครับครับยังกันนะก็ฝากเพลงห่วงหาเลยนะครับผมนะใครที่ฟังใครที่ชอบก็ฝากเข้าไปกดติดตามเข้าไปฟังกันเยอะนะครับขอบคุณครับอ้าวแม่จ๋าไปตามฟังกันได้เลยเพลงนี้หาฟังกันได้แล้วนะทุกๆช่องทางเลยอย่าลืมไปอุดหนุนเพลงนี้ของหนุ่มนันกันได้ที่ตู้บุญเติมทุกสาขาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย